มาต่อเนาะต่อข้อที่5จํา2หน้าที่ของคําเสื่อมเนาะคําเสื่อมที่บ่ใส่เสื่อมติดกับคําอื่นมีหน้าที่ดังนี้เนาะ1ใส่เป็นคําขึ้นต้นเพื่อเยี่ยงห้องหรือเตือนบอกตัวอย่างข้าแต่สมาชิกทั้งหลายดูก่อนท่านทั้งหลายคําว่าข้าแต่ดูก่อนในที่นี้ก่อนคิดก่อนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคําเสื่อมสนิทใดเฮาเฮียนว่ากันเถิงนะผู้หลายนี่จีบ่เนาะว่าสนิทใดคําว่าข้าแต่ดูก่อนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคําเสื่อมสนิทเสื่อมบ่ติดนั่นเองเนาะเมื่อมันเสื่อมบ่ติดเฮาบ่เบิ่งข้าแต่สมาชิกทั้งหลายเนาะมันเป็นคำมันเฮ็ดหน้าที่หยังตอนนี้เฮ็ดหน้าที่ขึ้นต้นของคำคำว่าสมาชิกทั้งหลายเนาะเพื่อเฮียงห้องหรือเตือนบอกนี่แม้นคำเสื่อมบ่ติดเนาะเฮ็ดหน้าที่เป็นคำขึ้นต้นเพื่อเฮียงห้องหรือเตือนบอกของคำทางหลังนี้เนาะคำว่าสมาชิกทางหลังเนาะมาเบิ่งที่สองก็คือดูก่อนทานทางหลังดูก่อนกับเส้นเดียวกันเนาะแม้นคำเสื่อมบ่ติดเฮ็ดหน้าที่เป็นคำขึ้นต้นของคำอื่นเส้นของคำอื่นเนาะฐานทางลายนี้ฐานผู้มีเกียรตินี่แม่นบอกมันขึ้นต้นของฐานผู้มีเกียรตินี้ให้พวกหลานเข้าใจเนาะนี่แม่นคำเสื่อมเสื่อมบ่ติดเฮ็ดหน้าที่เป็นคำขึ้นต้นของคำอื่นเนาะบ่คิดกองด้วยแล้วแต่เป็นคำเสื่อมบ่ติดเฮ็ดหน้าที่เป็นคำขึ้นต้นเพื่อเยี่ยงห้องลืมเตือนบอกคำอื่นเนาะมันนี่มาเบิ่งใส่เป็นคำมอบท้ายประโยคเนาะตัวอย่างเจ้าบ่เอาคอยก็บ่เอาละบ่เนาะคําว่าเจ้าบ่เอาคอยบ่เอาละบ่ละบ่นี่เนาะมาเบิ่งคําว่าละบ่นี่แม่นคําหยังคําว่าละบ่นี่แม่นคําเสื่อมเอิ้นว่าคําเสื่อมนี่แม่นคําเสื่อมบ่ติดเนาะนี่แม่นคําเสื่อมบ่ติดตอนนี้เฮ็ดหน้าที่หยังเฮ็ดหน้าที่มอบถ่ายประโยคประโยคอยู่ไสประโยคอยู่เจ้าบ่เอาคอยก็บ่เอานี่แม่นประโยคเนาะคำว่าละบอนี่แม้นคำเสื่อมบ่ติดเฮ็ดหน้าที่เป็นคำมอบถ่ายของประโยคเนาะมาเบิ่งประโยคที่2พวกเฮาบ่บอกพวกเฮาบ่บอกเพิ่นก็บ่มาจังซั่นแล้วเนาะคำว่าจังซั่นแล้วในที่นี้แม้นคำเสื่อมบ่ติดเนาะเฮ็ดหน้าที่เป็นคำมอบถ่ายของประโยคประโยคอยู่ไสประโยคก็คือพวกเฮาบ่บอกเพิ่นก็บ่มานี่แม้นประโยคฉะนั้นแล้วคำเสื่อมบ่ติดในที่นี้ก็คือจังซั่นแล้วจังซั่นแล้วนี่แม่นคำเสื่อมบ่ติดเฮ็ดหน้าที่เป็นคำมอบถ่ายของประโยคเนาะให้พลาดเข้าใจแบบนั้นเนาะมื้อนี้คำเสื่อมที่ใส่เสื่อมติดกับคำอื่นมีหน้าที่ดังนี้1เสื่อมติดกับคำนามเนาะคำเสื่อมที่เสื่อมติดเฮามาเบิ่งเนาะเป็นว่าเสื่อมติดกับคำนามเสื่อมติดกับคำนามตัวอย่างท้าวคำตาพ่วงยางตามทางเนาะเพื่อนคล้องคอยอยู่ไกลกับหูเหียนอยู่ไกลเพิ่นเนาะไกลกับหูเหียนเฮามาเบิ่งคําว่าทางในที่นี้เนาะแม่นคําหยังคําว่าทางในที่นี้แม่นคําหยังแม่นหยังคําว่าทางนี่แม่นคํานามเนาะฉะนั้นแล้วคําว่าตามในที่นี้แม่นคําเสื่อมแต่แม่นคําเสื่อมสนิทเสื่อมติดเนาะฉะนั้นแล้วจึงว่าได้ว่าคําเสื่อมติดนี้เฮ็ดหน้าที่เสื่อมติดกับคำนามก็คือเสื่อมทางนี่เนาะท้าวคำตาพวมยางหงเหียนคำเสื่อมก็คือตามนี่มันเสื่อมติดเนาะเสื่อมติดระหว่างท้าวคำตายางกับทางวันนี้มาเป็นท้าวคำตายางตามทางเนาะมันเสื่อมเพื่อเฮ็ดให้ความหมายหรือประโยคนั้นมีความหมายแจ่มแจ้งขึ้นตื่นเนาะวันนี้เพื่อนกองคอยอยู่ไกลกับหงเหียนอยู่ที่นี้วันคิดกองนี่แมนคำหยังคำเสื่อมสนิทเสื่อมติดเฮ็ดนาทีเสื่อมติดคำนามก็คือหงเหียนนะเส้นเดียวกันตามนี้กับไกลนี่เป็นเฮ็ดนาทีอันเดียวกันเสื่อมติดคำนามเนาะให้พวกหลานเข้าใจแบบนั้นเนาะเสื่อมติดคำนามวันนี้มาเบิ่งเสื่อมติดคำแทนนามบัดเสื่อมติดคำแทนนามตัวอย่างนี่แมนของขวัญสำหรับเจ้าเนาะนะคำว่าสำหรับในที่นี้แมนคำหยังแมนคำเสื่อมติดเฮ็ดหน้าที่แมนเสื่อมติดคำแทนนามคำแทนนามอยู่ในที่นี้ก็คือคำว่าเจ้านี่แมนคำแทนนามเป็นบอสเราเคยเห็นมาแล้วเนาะวันนี้เรามาเบิ่งนี่แมนของขวัญสำหรับเจ้าเนาะคำว่าเจ้าแมนคำแทนนามฉะนั้นแล้วจึงว่าได้ว่าสำหรับนี่แมนคำเสื่อมติดเฮ็ดหน้าที่เสื่อม
ระหว่างกองฟันและเจ้านี่เนาะมันเสื่อมระหว่างเจ้าและกองฟันนี่แม่นคำเสื่อมติดเฮ็ดนาทีเป็นคำเสื่อมให้คำแทนนามเนาะคำแทนนามก็คือเจ้านี้เนาะให้พวกหลานเข้าใจแบบนั้นเนาะมันนี้ประโยคที่2ประเทศลาวแม่นบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเฮาตัวนี้ก็เช่นกันคำว่าคลองนี่แม่นคำเสื่อมสนิทเสื่อมติดเฮ็ดนาทีแม่นเสื่อมคำแทนนามคำแทนนามอยู่ไสคำแทนนามแม่นคำว่าพวกเฮาเนาะคำว่าพวกเฮานี่แม่นคำแทนนามเนาะคำแทนนามนี่แม่นมีพวกเฮาอยู่ในที่นี้เนาะฉะนั้นแล้วคำเสื่อมติดแม่นคลองนี่ฉะนั้นจึงว่าได้ว่าเฮ็ดนาทีเสื่อมติดคำแทนนามเนาะพวกหลานเข้าใจคำว่าพวกเฮาแม่นคำแทนนามคลองนี่แม่นคำเสื่อมติดฉะนั้นแล้วจึงว่าได้ว่าเฮ็ดนาทีเสื่อมติดคำแทนนามมาเบิ่งสุดท้ายเนาะเสื่อมติดคำกรรมะเสื่อมติดคำกรรมะตัวอย่างเพิ่นมาเพื่อบอกกล่าวเตือนเนาะนี่แม่นหอสำหรับอ่านหนังสืออยู่ในที่นี้เนาะคำว่าเพื่อในที่นี้และสำหรับนี้เนาะวันคิดกอกซองสามนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคำอย่างล้วนแล้วแต่เป็นคำเสื่อมติดเนาะเฮ็ดนาทีเป็นคำเสื่อมติดคำกรรมะคำกรรมะอยู่ไสคำกรรมะมันอยู่ในที่นี้เป็นบอกเพิ่นมาเพื่อกล่าวเตือนคำว่ากล่าวในที่แมนคำอย่างคำกรรมะขาดหรือครบเนาะพวกหลานไปเบิ่งเอาเองขาดหรือครบยังจื้อบ่เห็นสำหรับที่นี้กล่าวนี้เนาะนี่แมนคำกรรมะนี่แมนห้องสำหรับอ่านหนังสือคำว่าอ่านในที่นี้ก็เป็นคำกรรมะฉะนั้นแล้วจึงเว้าได้ว่าคำเสื่อมเสื่อมคำกรรมะเพราะว่าบ่อนคิดกองนี่แมนคำเสื่อมเนาะฉะนั้นแล้วมันจึงเอิ้นว่าเสื่อมให้คำกรรมะเพราะว่าคำกรรมะจะมีกล่าวและอ่านในที่นี้เนาะฉะนั้นแล้วให้พวกหลานเข้าใจแบบนั้นเนาะฉะนั้นแล้วมื้อนี้เนาะอาจารย์จะเอาสำนึกซะก่อนเนาะมีบ่อนใดที่อาจารย์บอกผิดพลาดหรือบอกไว้บ่เข้าใจสมาธิคืนใดเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะบทเรียนสำคัญหลักๆก็คือให้พวกหลานจำบทเรียนใดก็คือ1ความหมายของคำเสื่อมก็คือคำเสื่อมแม่นคำที่ใส่เสื่อมประโยคหนึ่งติดกับข้อความหนึ่งหรือคำอื่นเพื่อสีแจงความหมายประโยคนั้นให้แจ้งขึ้นตื่นเนาะนี่แม่นความหมาย2สนิทเนาะจะมีอยู่2สนิทก็คือเสื่อมติดและเสื่อมบ่ติด3ก็คือหน้าที่ของคำเสื่อมหน้าที่ของคำเสื่อมมันจะมีใส่เป็นคำขึ้นต้นเฮ็ดหน้าที่เพื่อเตือนบอกอันนี้แมนคำเสื่อมสนิทที่เสื่อมบ่ติดเนาะใส่เป็นคำขึ้นต้นเพื่อยังห้องหรือเตือนบอกอันนี้แมนสนิทนาทีเนาะขอโทษเนาะอันนี้แมนนาทีของคำอย่างคำเสื่อมบ่ติดบัดนี้นาทีของคำเสื่อมติดแมนคำเสื่อมติดให้คำประเภทอื่นก็คือคำนามแทนนามกรรมะเนาะให้พวกหลานเข้าใจแบบนั้นสำหรับมื้อนี้เนาะอาจารย์เอาสำนึกซะก่อนสุดท้ายนี้แม่นอาจารย์อยากฝากความเป็นห่วงเป็นใยให้พวกหลานเนาะพวกหลานเมื่อทุกคนจงฝากการรักษาสุขภาพเนาะก็คือส่วนนี้เป็นส่วนพยาธิโควิด19กำลังระบาดเนาะฉะนั้นแล้วให้พวกหลานจงมีสติในการดำรงชีวิตเนาะไว้เป็นการกินการอยู่เนาะการไปการมาถ้าบ่จำเป็นแท้ๆแม่นไปออกไปเที่ยวไปเลาะเนาะให้อยู่ในเฮือนเนาะถ้าจำเป็นแท้ๆออกไปนอกแม่นใส่ผ้าปิดปากเนาะมันล้างมือใส่สบู่ใส่เจลเนาะแล้วก็อย่าลืมเนาะส่วนนี้พวกหลานก็อยู่ทางบ้านเนาะอยู่นําพ่อแม่อยู่นําครอบครัวก็ฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่เนาะช่วยเวียกเพิ่นเนาะถ้ามีเวียกก็แม่นช่วยเวียกครอบครัวสิ่งสําคัญก็คือให้พวกหลานจงพากันตั้งใจเรียนหนังสือเนาะถึงว่าเฮาเรียนทางออนไลน์ก็ตามมีบ่อนใดบ่เข้าใจเนาะจุดใดข้อใดแม่ไหนโทรหรือว่าแชทหานักอาจารย์ประจำวิชาใดเนาะสำหรับมื้อนี้เอาสำนึกซะก่อนขอขอบใจ